สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายคาดหัวตัวใหม่ล่าสุดของ Nikkor นะครับ HC65UHE นะครับเป็น Ultra High Triple Output Metal Headlamp นะครับนะเป็นไฟฉายคาดหัวที่โอ้มีหลอดแสงขาวเนี่ยหลอดหลักเนี่ย8หลอดนะครับแล้วยังมีหลอดแสงเสริมนะครับก็จะมีทั้งแสงแดงแล้วก็แสงพวก High CRI ด้วย High CRI จะมี2หลอดนะครับแล้วก็มีแสงแดงอีกนะครับนะสุดยอดมากครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ความสว่างสูงสุดนะครับนะจากตรงกล่องนะครับแต่คู่มือมันเล็กเกินไปนะครับแต่ตรงนี้ต้องมาดูที่นี่ครับนะนะครับความสว่างสูงสุดของเจ้าตัวนี้นะครับ 2,000 ลูเมนส์นะครับนะก็จริงๆแล้ว 2,000 ลูเมนส์เนี่ยผมลองทดสอบดูเนาะคร่าวๆจากสายตานะครับมันน่าจะอยู่ได้ราวๆสัก30วินาทีครับแล้วมันก็ค่อยๆดรอปลงมาที่ไฮนะค่อยๆดรอปลงมาแบบก็ไม่ได้แบบตัดลงมาทันทีนะครับนะก็ในส่วนของไฮครับ 1,300 ลูเมนเนี่ยมันก็มีการดรอปนะเท่าที่ผมลองไป5นาทีเนี่ยสัก30วินาทีได้มันก็จะค่อยๆขยับลงมาประมาณยังแรงกว่ามีเดียมนะครับยังแรงกว่ามีเดียมส่วนมีเดียมนะครับนะอ๋อมันไม่ได้เรียกมีเดียมนะครับมันเรียกไฮอีกตัวนึงนะครับนะตัวนั้นจะ400ลูเมนนะครับนะก็ตัวนี้จริงๆเหลือๆนะครับนะสบายตามากนะครับนะตามคู่มือนี้มันบอกว่าอยู่ได้14ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีการดรอปแน่เลยนะครับนะน่าจะมีการลดระดับลงมาแต่ว่าน่าจะพอสมควรนะครับส่วนมันก็จะมีมันสตาร์ทด้วยครับมันสตาร์ทด้วยโหมดที่แปลกนะมิดก็คือ100ลูเมนส์นะครับตัวนี้จริงๆก็พอเดินในป่าได้นะสว่างนะครับแล้วก็มีแสงขาวนะครับแสงเสริมก็โหมดต่ำ40ลูเมนส์นะครับโหมดอัลตราโล8นะครับแล้วก็แสงแดงมี3โหมดนะครับมีไฮมีโลนะครับนะแล้วก็สโลว์แฟชชิ่งกระพริบช้าๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแสงขาวที่เป็นโหมดพิเศษก็มี SOS กับบีคอนด้วยนะครับนะโอเคนะครับการกันน้ำก็ IPX 68ครับนะแล้วก็กันตกอยู่ที่ราวๆ2เมตรนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวไฟฉายกันครับทุกท่านโอเคนะครับนี่ครับตัวไฟฉายนะครับนะสวยงามนะครับออกแบบสวยงามมากนะครับขอเก็บกล่องก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ย8หลอดนะครับแล้วก็จะมี2หลอดหลอดเสริมนะครับนะมีแสงแดงด้วยนะครับเป็นไม่ใช่พลาสติกนะครับนะเป็นโลหะนะครับสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ได้นะครับจากตรงนี้นะครับนะดีมากเลยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่เป็น18650นะครับ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับนะตัวนี้เห็นมั้ยครับน่าสนใจมากนะครับนะดีมากเลยที่มันเปลี่ยนแบตได้นะครับนะมันจะได้แบบเราจะได้ใช้กันยาวๆอะไรพวกนี้นะครับแสงดีมากครับแสงดีมากเดี๋ยวจะพูดถึงโหมดการทำงานก่อนเนาะนะครับนะอ้อในส่วนของสายครับสายคาดใหญ่นะครับนะกระชับหัวดีมากนะครับแล้วก็มีระบบสายคาดกลางให้ด้วยนะครับนะถอดออกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเขาออกแบบมาใหม่นะครับนี่ดีมากตัวไฟฉายขึ้นลงได้ปรับขึ้นลงได้ชาร์จ USB-C ครับตัวนี้ชาร์จเร็วนะครับ2ชั่วโมงเต็มนะครับนะมีไฟบอกสถานะด้านข้างนะครับนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานสักหน่อยครับนะจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับ Nikkor NU 43นะครับเวลาที่จะมันจะมี2ปุ่มนะครับนะปุ่มเปิดปุ่มสวิตช์หลักนะครับกับปุ่มโหมดนะครับเวลาจะเปิดก็กดแช่ทุกครั้งนะครับนะโอเคมันไม่มีโหมดความจำนะครับจะเริ่มต้นด้วยที่โหมดต่ำสุดของมันจริงๆมันใช้คำว่ามิดเนาะ100นะครับนะไปดูต่อนะครับนะอันนี้โหมดไฮนะครับนะแล้วก็อันนี้มันจะประมาณว่าไฮไฮ1ไฮ2อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนะอันนี้ก็ยังไม่ไปเทอร์โบนะครับอันนี้ไฮตัวนี้ประมาณสัก 1,300 ลูเมนนะครับนะถ้าจะไปเทอร์โบต้องดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกถ้าอยู่ในโหมดเทอร์โบนะครับก็กด1ครั้งก็จะกลับแสงล่าสุดที่เราเข้านะครับผมอยู่ต่ำสุดอย่างเงี้ยดับเบิ้ลคลิกเข้าเทอร์โบนะครับกด1ครั้งมันก็กลับนะครับโอเคนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนไปโหมดแสงพวกแสงแดงอะไรพวกเนี้ยก็ปุ่มด้านข้างเลยครับจากสถานะปิดนะครับนะปั๊บตัวนี้เป็นแสงพวก CRI นะครับนะ High CRI ก็ถ้าเปลี่ยนระดับแสงต้องกดปุ่มด้านข้างนี้นะครับนะมันก็จะมี High กับ Low เนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับไปดูแสงแดงกันนะครับนี่กดตรงนี้นะครับแสงแดงก็มี3แบบไฮโลอะไรพวกนี้แล้วก็มีแบบกระพริบนะครับนะอันนี้ดีมากนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับปุ๊บทีนี้ถ้าเราอยากจะเข้าโหมดพิเศษพวกบีคอนพวก SOS นะครับนะก็ที่ปุ่มโหมดเนี่ยดับเบิลคลิกได้เลยครับ
เห็นไหมครับมาแล้วแล้วก็ที่ปุ่มสวิตช์หลักนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็น SOS เนาะนี่เป็นบีคอนแล้วครับเห็นไหมครับโอเคนะครับทำตรงนั้นนะครับขอปิดนะครับจริงๆแล้วมันก็เข้าจากสถานะปิดได้เหมือนกันนะครับก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับทำนองนั้นนะครับแล้วก็พอมันเปิดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเข้าโหมดต่างๆได้นะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อมันไม่ยอมให้เข้านะครับนะก็ต้องกดปิดก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดับเบิลคลิกเปิดเร็วได้นะครับนะจากสถานะปิดเนี่ยลองดับเบิลคลิกดูดับเบิลคลิกดูมันจะเปิดไฟสถานะต่ำสุดนะครับนะโอเคนะครับกดอีกก็เป็น high กับ low แค่นั้นนะครับนะทำนองนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปิดแบบเร็วๆไม่อยากจะกดค้างไว้เพื่อเปิดนะครับโอเคนะครับการล็อกไฟฉายก็นะครับ2ปุ่มครับพร้อมกันเนี่ยกระพริบแบบนี้คือคอนเฟิร์มว่าล็อกแล้วนะครับเนี่ยล็อกแล้วเรียบร้อยถ้าปลดล็อกก็2ปุ่มพร้อมกันครับสบายนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับทุกท่านประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเดินชมแสงกันเลยครับทุกท่านโอเคนะครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดต่ำสุดนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเรียกระดับแสงเนี่ยแปลกมากต่ำสุดนี่คือมันเรียกว่ามิดนะครับมิดแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยครับไฮนะครับนะจากนั้นจะไปไฮเออร์นะครับนะแล้วก็ถ้าดับเบิลคลิกจะไปเทอร์โบนะครับทำนองนั้นนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ต่ำสุดเลยนะครับโอเคโหมดมิดมันเนี่ยนะครับนะประมาณสัก100ลูเมนได้นะครับก็ตัวนี้ก็ใช้เดินในป่าสบายครับนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนเดินนำทางเราอยากเดินตามเขาอย่างเงี้ยก็ประมาณสักโหมดนี้ครับแสงดีครับพุ่งแล้วก็มีสปิลให้เราเห็นขอบด้านข้างเนี่ยได้ดีมากแสงคลุมถึงเท้านะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะผมชอบมากโทนแสงตัวนี้ก็ราวๆสัก 6,000K ได้มั้งครับนะก็ถือว่าดีครับนะแสงสวยนะครับผมไปต่อนะครับนะมิดแล้วก็ไปไฮนะครับคราวไหน400ลูเมนครับจริงๆแล้ว400ลูเมนเนี่ยผมว่ามันเป็นแสงที่เหมาะกับในป่าเลยนะครับมันมองเห็นได้ชัดนะครับแสงตัวนี้ค่อนข้างดีมากครับพุ่งแล้วก็กว้างนะครับพุ่งค่อนข้างไกลเลยเกินสัก30เมตรได้ผมมองเห็นนะครับนะเนี่ยโหมดนี้น่าจะใช้ในการวิ่งเทรลกันยาวๆนะครับนะแล้วก็ไปโหมดต่อไปนะครับไฮเออร์นะครับไฮเออร์ตัวนี้มันจะสักราวๆ 1,300 ลูเมนครับผมเคยลองไปสักประมาณสัก5นาทีมันมีการดรอปลงมานะครับแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่แรงกว่าโหมดไฮอยู่เมื่อกี้นะครับแรงกว่า400ลูเมนอยู่แต่คิดว่ามันน่าจะดรอปไปที่400ลูเมนเสร็จนะครับเพราะว่าดูจากกล่องแล้วเนี่ยเหมือนเขาทำมาให้นักวิ่งเทรลนะครับก็มันก็คงจะเซฟพลังงานแหละนะครับในการที่จะเปิดได้ยาวๆนะครับแต่สว่างมากครับสว่างมากผมประทับใจมากแสงดีนะชอบมากตัวนี้นะครับเป็นตัวนึงที่น่าเล่นมากๆนะครับเทอร์โบไปดูนะครับทุกท่านเทอร์โบนะครับอย่างที่บอกนะครับก็มันอาจจะอยู่ได้ราวๆสัก 20-30 วินาทีแล้วค่อยๆตัดลงมาไฮนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะกดปุ่มนะครับเพื่อกลับไปที่ไฮดูนะครับแล้วเราจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเพราะว่ามันจะดรอปมาที่ไฮเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะก็โอ้ยอันนี้สว่างมากครับแสงสวยจริงๆครับตัวนี้เป็นเฮดแลมป์ที่เป็นไฟฉายคาดหัวที่ผมประทับใจมากๆเลยนะตัวนี้นะครับแสงดีมากๆชอบมากนะครับแถมเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับนะนี่คือข้อดีเลยนะครับเราก็หาแบตเตอรี่สำรองก้อนยาวๆหน่อยเนี่ยผมคิดว่ามันดรอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมขอกดดูนะครับ1ครั้งนะครับเดี๋ยวจะกดเลยครับเหมือนมีกระพริบนิดนึงครับนะแทบไม่ต่างครับมันดรอปมาที่ไฮนะครับนะทำนองนั้นตอนนี้อยู่ที่โหมดไม่ใช่มันดรอปมาที่ไฮเออร์ครับชื่อโหมดมันเรียกยากเนาะโอเคนะครับนะทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโหมดแสงที่เป็นแสงเสริมแสงขาวนะครับนะขออนุญาตปิดก่อนนะครับก็จริงๆไม่ต้องปิดก็ได้ครับเรากดที่ปุ่มโหมดก็ได้นี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับไฟระดับนี้ก็จะเหมาะอ่านหนังสือในเต็นท์อะไรพวกนี้นะครับ
อันนี้ระดับโลครับอันนี้เป็นไฮนะครับนะโอเคเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็พอเดินในป่าได้ครับแต่ว่าไม่โอเคนะครับแต่ถ้าอ่านหนังสืออะไรพวกนี้น่าจะดีนะครับแสงกว้างครับค่อนข้างกว้างมากนะครับโอ้สองเลนถนนได้เลยครับนะกว้างนะครับโอเคนะครับไปดูแสงแดงกันหน่อยครับแสงแดงอันนี้โหมดต่ำนะครับนะอันนี้โหมดสูงแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับไม่ได้แรงมากอีกโหมดนึงก็เป็นกระพริบนะครับโอเคนะครับผมขอกลับไปที่โหมดแสงขาวหลักนะครับตัวเนี้ยถ้าเราเปิดอยู่แล้วเนี่ยมันจะจำอยู่ว่าเราอยู่โหมดไหนล่าสุดนะครับนะอันนี้ก็กลับมาที่โหมดไฮนะครับจริงๆไฮมันก็ดรอปครับนะมันค่อยๆแอบดรอปลงไปนะครับตามสไตล์คาดหัววิ่งเทรลนะครับหรือว่าพวกนี้เขาออกแบบมาให้ดรอปอยู่แล้วเพราะว่ามันความร้อนสูงอะครับเพราะว่ามันหลายหลอดด้วยนะครับแล้วก็กำลังไฟมันก็แรงนะครับแต่แสงตัวนี้ดีมากนะครับแสงดีมากนะครับโดยรวมนะครับทุกท่านก็โอ้เป็นไฟฉายคาดหัวที่ผมบอกเลยว่าผมมีความประทับใจกับมันนะคือหนึ่งอะรูปลักษณ์มันเท่นะครับรูปลักษณ์มันเท่สองมันไม่ได้หนักมากนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องใส่สายคาดกลางหัวก็ได้นะครับมันก็โอเคเลยนะครับใส่แค่สายคาดรอบหัวตัวหลักนี่ก็โอเคแล้วนะครับแสงสวยดีครับแสงมันเหมือนมีความเข้มสูงนะหลอดใหม่ตัวเนี้ยนะครับ UHE เนี่ยนะครับแล้วก็มันทำให้เห็นมิติของวัตถุนี่ดีปกติผมจะไม่ใช่คนชอบแสงขาวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่ผมรู้สึกชอบมันอยู่นะเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจะโอเคนะครับผมเห็นรอยเท้าคนหรือรอยล้ออะไรพวกเนี้ยรอยล้อรถเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับนะมุมกล้องขยับนิดนึงนะครับพอดีผมใส่หน้ากากแมสนะครับเพราะว่าในป่ามันควันเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับนะแสงดีมากนะครับตัวนี้ถ้าอยากจะปรับปรุงอะไรเอาตามตรงส่วนตัวก็ผมเป็นคนชอบแสงเหลืองเนาะผมก็อยากให้มันออกเหลืองกว่านี้นิดนึงสัก 5,000K กำลังดีนะครับนะน่าจะทำนองนั้นนะครับโดยรวมทุกอย่างมีหมดเลยครับนะแสงขาวแสงแดงนะครับแสง High CRI อะไรพวกนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนได้โอ้โหนี่สุดยอดมากนะครับในนี้ชอบมากนะเป็นไฟฉายคาดหัวที่น่าเล่นจริงๆครับตัวนี้นะครับนะทำนองนั้นนะครับถ้าจะปรับปรุงอะไรก็หลักๆถ้ามีความจำได้จะดีนะโหมดความจำนะครับตอนนี้ผมเปิดที่ High ก็ไม่แน่ใจว่ามันดรอปไหมนะครับนะแต่ดูโอ้มันสว่างนะครับสว่างถ้าให้ผมไปจริงๆนะอันนี้มิดนะครับโหมดมิดนะครับเนี่ยผมจะใช้โหมดตัวนี้ครับไฮธรรมดา400ลูเมนเหลือๆแล้วครับสำหรับผมในป่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทางไนท์คอร์นะครับที่สนับสนุนไฟฉายตัวนี้มานะครับทางค่ายส่งมาให้รีวิวนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับท่านก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านดูครับโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ